วัสดีครับชูชูเปิดหัวกันก็มาแบบสนุกสนานกันสักนิดครับตกลงนี่มึงเต้นแล้วใช่ไหมเนี่ยเต้นแล้วเฮ้ยแต่เขาเต้นดีมากนะเต้นดียังไงดีชูชูชูขาหน้าขึ้นมาขาหน้าชูขาหน้าย่อลงนิดนึงย่อลงนิดนึงย่อหมุน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 ทานกันหรือยังครับพี่น้องครับทานกันหรือยังฮะอะไรครับไก่ย่างห้าดาวเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ไก่ย่างห้าดาวไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นเฮ้ยฝรั่งเอโปร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 ชิดชิดชิดเดี๋ยวให้เอโปรกินให้เอโปรกินตัวนี้เชื่องเว้ยไอตัวนี้นะทำไมถ้าเจอหมาพุดเดิ้ลเปินผ่านมานี่มันทักเลยไอตัวนี้มันได้ทักว่าไงโอ้ยทักอย่างคุยกับหมารู้เรื่องแล้วหมาพุดเดิ้ลบ้านพี่โจนี่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษออกชุดแรกไปแล้วนี่จะไปว่าเขาเป็นหมาถ้าที่อื่นอาจจะเป็นหมาพันผสมแต่อันนี้เป็นหมาผสมพันธุ์โอ้เขามีแต่พันธุ์ผสมอันนี้มันชอบผสมพันธุ์ก็กล่าวสวัสดีก่อนนะครับกล่าวสวัสดียังเป็นทางการครับผมสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่กำลังนั่งทานหมูกระทะกันที่ดัง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 กุ้งกระทะหมูใหญ่ที่สุดและดังที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับเพราะว่าสโลแกนของเรามีอยู่แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติเข้ามาเราจะบอกเลยว่าครับเวลคัมทูไทยแลนด์เวลคัมสิเวลคัมที่ไหนนะตอนแรกกูเห็นมานั่งรถป้ายแดงมาพอมาถึงเชียงใหม่ปุ๊บพักเดียวนั่งตุกๆแล้วทำเวลคัมเวลคัมไม่ใช่เขาอยากได้บรรยากาศวันนี้เป็นการบันทึกการแสดงสดนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันนี่ครับคนเมืองและคอร์ดและจัดจำหน่ายโดยพีมิวสิกครับผมศูนย์ VCD ครับผมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมอยากจะติดต่องานหรือว่าอยากจะได้ VCD คุณภาพ053-350-318ไอ้สันทำไมฮะแล้วบายน้ำมันมาอย่างนะอยากรู้ไหมอยากรู้ไปถามมันมึงเดินไปถามไปถามมันเพาะๆเนี่ยคิงมาอย่างกูเล่นโป่งอ่ะว่าอยู่ดีไม่ว่าดีกูเล่นโป่งเขาอ่ะบอกแล้วให้อยู่เฉยๆบอกให้อยู่เฉยๆแค่สิงลูกโป่งก็ปวดหัวแล้วเจอมันคุยตายห่าอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปไม่รู้เรื่องแล้วดูมาแต่งชุดเนี่ยโอ้โหแม่งสีไหนเป็นสีไหนก็ไม่รู้บอกกูเห็นหัวแล้วพันธมิตรแล้วน่ะอย่าไปพูดอย่าไปพูดไม่เกี่ยวการเมืองเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งแต่มุ้งอย่างเดียวเลยเชื่อผมเถอะไม่ต้องกลัวหรอกประธานโทษครับอันนั้นไฟหรือหัวไม่ตีนเลยอ้าวทีมงานคนเมืองซุปเปอร์โชว์โดยเฮียสุพจน์โดนขนาดอัดธรรมดาไม่พอนะครับยังเอาตูมตามมาจากกรุงเทพมาด้วยเหรอศิลปินที่เดินโอ้โหว่าพี่ต้อยเนี่ยนะพี่ต้อยตูมตามเนี่ยนะนี่พี่ต้อยตูมตามนี่ถ่ายละครถ่ายหนังค่าตัวเท่าไหร่เฮียพจน์กล้ามาเลยเขาจะมาเหรอโอ้ไอ้สารคุณว่าเขาจะกล้ามาเหรอทั้งง่วงก็ไปนอนก่อนเขาประกาศอย่างดีเลยตูมตามถ้าคุณไม่ทักผมเนี่ยจบแล้วนะเพลงทำไมโอ้โหนี่เพลงจบหรืออะไรจบแล้วเฮียผ่องของผมเนี่ยเฮียผ่องเฮียผ่องที่ไหนล่ะโอ้โหมึงเอาไปเป็นผ่องสีเลยนะไม่รู้เห็นเดินผ่านแวบๆเดี๋ยวนะขอโทษนะฮะเฮ้ยที่นี่มีตัวอย่างนี้ด้วยวะมีไงจะว่าแต่กรุงเทพเลยเชียงใหม่เนี่ยเฮี้ยนที่สุดแล้วโอ้โหสุดยอดขออนุญาตถามเขาได้ไหมได้ครับได้เพื่อนถามเลยคุณเป็นใครอ่ะทุกอย่างที่พูดมาเข้าใจหมดเว้ยมันยังไม่พูดเลยมันไม่พูดกับกูเลยมันพูดในใจด้วยอ๋อมันฟังภาษาภาคกลางไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาเหนือถามคำเมืองคำเหนือถามคำเมืองแกพูดภาษาเหนือกันไหมถามคำเมืองอีน้องคนที่ไหนป้อเฮียงนั่นมันบอกว่าหน้าแกนั้นหล่อที่แล้วป้อกูเลยฟังออกเหรอออกเนี่ยกูไปนอนอยู่สองคืนกูรู้เลยมาเชียงใหม่สรู้คำเมืองหมดเลยโอ้ยรู้หมดนะแหมไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้เหมือนเลือดเอามาผสมเขาเรียกลู่โอ้ยสุดยอดกินเป็นไงพี่กูอยากเป็นปอบเลยนี่
มีกันอยู่แค่นี้เหรอมีเยอะเฮ้ยเยอะ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 ไหมยังยังมีศิลปินมากันเยอะเกือบสิบชีวิตทีมงานนี่ไม่ได้ว่าคอร์ดเนี่ยสุดยอดแล้วโอ้โหถ้ามาครบตัวนะแบ่งค่าตัวไม่ถูกบอกเฮียมึงเลยให้เพิ่มหน่อยพี่ผายจะมาโยนโปยทำเป็นในกรุงเทพกูแลกเหรียญเลยนะนี่ไม่ใช่การแห่นาคโถคณะผมที่โปยอย่าบังตัวนี้อย่าบังตัวขึ้นกล้องกูอยากเป็นตัวอย่างนี้จริงเลยทำไมพี่ยืนแล้วแบ่งตังค์สบายด้วยไอ้สองตัวเนี่ยเฮียก็ยังเอาไว้ใช่ไหมตัวขายขายแบบไหนขายได้เงินขายหน้าขายตาชาวคณะคุณได้สิเราไว้เจอตัวได้ไหมเนี่ยภาษาโป่งไงครับเลยเออรู้สึกอยู่บ้านเดียวโป่งรู้สึกเอาพี่ตุ้มตามมาเพื่อโดนด่าโดยเฉพาะเลยน่ะมาครับเดี๋ยวมันฟังออกยืนขำด้วยนะผมอยากดูนักร้องสักคนได้ไหมครับอยากดูนักร้องมีไหมฮะในค่ายของเมืองคนเมืองเล็กขอดรู้สึกว่ามีทั้งหมดทั้ง30ชีวิตเอานักร้องสาวมาเอาร้องเพลงคู่เพลงคู่ครับผมเดี๋ยวผมร้องเพลงคู่ให้ฟังพ่อแม่งอนโอเคพ่อแก่แม่งอนครับพ่อกำลังร้องพ่อกำลังร้องสาวเดินทางมาจากพิจิตรขวัญใจตูมตามครับกราบพระพี่จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดจะคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แลมล้างไกลจากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แลมล้างไกลพี่จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แลมล้างไกลห้าราคาน่ะเอาพี่จูไปตีนตั้งเขาทำไมตีนตั้งกูถีบจริงๆเลยเพลงเนี่ยเจ้าอัดชุดที่เท่าไหร่แล้วอุตส่าห์ทำเสียงหลอกันแล้วเออร้องแจ๊ะแจ๊ะหูร้องแบบเสียงเพาะๆอย่างก็เนี่ยถามกันที่เท่าไหร่อะไรถามอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร่อ๋ออายุเท่าไหร่21แพงไหมอะไรแพงพูดถึงไปร้องอะไรตามบ้านเนี่ยอ๋อไปตามงานนอกไม่แพงไม่แพงไม่แพงงานนอกเท่าไหร่300เอง300มีผ้าห่มมั้ยวะอย่างงานนอกมีผ้าห่มหนาวไงหนาวโอเคครับไปร้องเพลงแล้วมันหนาวมีผ้าห่มด้วยแล้วถ้าค้างคืนไม่กลับเลยอะไรอยู่ไกลเหมือนดอยสะเก็ดหรือไปดังสายกระแพงไปออกงานนอกงานนอกอ๋อค้างคืนได้ไม่ได้ได้ไหมแพงไหมแพงไหมใส่ไม่แพงถ้าค้างคืนนี่1,500ต้องเอาถุงไปด้วยเปล่าวะถุงอะไรถุงไอ้ถุงนอนเคยเห็นไหมไปสวนจตุจักรมันจะมีถุงนอนเทออกมาแล้วนอนได้คนที่ทหารเขาใช้เอาเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะลูกซิปต้องเอาไปด้วยเอาไปด้วยแล้วเขามีผัวเปล่าวะยังไม่มีไม่มีเป็นตัวตนเฮ้ยรู้ได้อย่างไรเจ้านี่เอาร้องแบบเพาะๆอ่ะเอาแบบเพาะๆคุณเพาะๆเอาเพาะๆพี่อุตส่าห์ทำเสียงหล่อแล้วนะโอเคเอาแบบเจ้าจะเล่นพี่จากจอมควันไม่เห็นหน้าน้องวันแสนจะเศร้าคิดเจ้าคิดถึงพี่หรือเปล่าเมื่อคราวที่แลมล้างไกลไม่เคยคิดถึงเหี้ยห่วงบังอ้อนไม่รู้ไม่อยากฟังฉันพบแต่แง่งอนไม่ใช่มาวายวอนกินง้องอนลำไปอย่าคิดมาห่วงใยไม่รักพี่ไม่มาก็ใครไปเชิญเรานะเขาช่างนำหน้าเลือดจริงหรือแตกอะแตกอะไม่ต้องแตะได้ไหมร้องกับตัวเนี้ยได้ไหมตัวร้องกับนี่ได้ไหมขอทั้งเพลงได้ไหมอันนี้ร้องเพลงจ้างกับเจ้าจริงอะ
ผมที่กรุงเทพผมเป็นซูเปอร์สตาร์ในด้านเพลงไม่รู้อะไรนี่เรื่องเพลงเพลงคู่ผมไปต่างประเทศมาทั้งหมด14ประเทศ14ประเทศประเทศยังประเทศไหนมั่งอย่าไปนับเลยครับผมจำไม่ได้มันไปมาแล้วล่ะเราเพลงคู่ครับขอร้องกับเขาทีได้ไหมโอเคเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรอย่างเพลงอะไรผู้หญิงก่อนเดินความเดินไหนเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องความแล้วล่ะเข้าข้างหลังเลยพูดถึงเพลงหลังบ้านเนี่ยมันมีห้องอัดอยู่ใช่ไหมอ๋อมีหลังข้างหน้าเต็มข้างหน้าติดกุญแจเนาะข้างหลังหอดกรได้เลยโอเคหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเพลงใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหมึงยังเล่นอยู่นี่ใหม่นี่ใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยบอกเฮียพจน์เลยว่ากรุงเทพเขาไม่เล่นแล้วโอ้ยจริงเฮ้ยเอาเก้าอี้ปาดมยังเล่นอยู่เลยปาดมเจ๊ครับเนี่ยเจ้าเจ๊ก็ช่วยแฟนเขาอ๋อเหรอเอาลูกมาฝึกเอาลูกไปใส่ไอ้ในนี้ก่อนว้าจะป้าก็จะไปแช่น้ำแข็งใช่ไหมเราเอาลูกเอาลูกฝึกตั้งแต่เด็กอ่ะร้องเพลงคู่กับสาวเพลงให้กับพี่พจน์เรามามองกันสองคนโอ้โหดนตรีผิดหรือมันผิดวะเฮ้ยเราจะไปที่ไหนกันดีไม่ต้องเสียค่าโรงเรียนเรียนแบบไหนใจอยากรู้ขอวอนให้ครูช่วยสอนแต่ตอนรับรองชาตินี้เฮ้ยไม่มีหมอกูปรึกษาท่านนี้ก็ไปไหนเดี๋ยวก็ปอกกูอีกเอาไอ้สองคนได้มายืนปอกกันได้ป่ะกูเสียเปรียบเลยได้ไปทางนู้นก็ปอกกูอีกอันนี้สวยพอไหมโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้ผมต้องการสวยนี่อันนี้ก็มีฝีมืออยู่แล้วอันนี้มีสวยกว่านี้ครับมีไงฮะมีรู้จักน้องกระแตไหมโอ้โหกระต่ายผมยังรู้เลยกระแตนักร้องภาคเหนือเนี่ยกระต่ายเนี่ยกระต่ายอาอะไรเนี่ยอาสยามกระแตกระแตอยากชมกระแตเปิดใจสาวแต่เปิดไปเลยเปิดไปแต่ก่อนเขาอยู่นี่นะเขาอยู่นี่แต่ก่อนอยู่ลำปางครับบ้านอยู่ลำปางใช่พบกับสาวแต่ครับอยากเห็นสาวแต่อยากเห็นช่วงนี้เปิดใจสาวแต่ครับพบกับสาวแต่ครับจากกระแตโปรตีนเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าไม่ได้ไม่ได้เว้ยโอ้โหรักจากผิดหวังความรักเป็นสาวรุ่นร่างอ่อนละมุนห่างตัวมองกระท้อแล้วเว้นละพายเรือละอ่อนแม่อาบน้ำผ้าก็อาบแม่เจ้าเอาละมึงอะไรออกจากร่างเพื่อนกูเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผีสิงไม่รู้เห็นมันมาจมูกงงไม่ใช่จมูกอันนี้เขาโชว์สัญลักษณ์ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนฟุตบอลทีมอังกฤษรู้ได้ไงมึงดูสิเนี่ยนะตาอาร์เซนอลเต็มเลยเนี่ยอะไรอาร์เซนอลไอ้ปืนโตอันนี้สัญลักษณ์เขาบอกโบราณเขาเคยบอกไว้ว่าคดซ้ายแม่ยายรักแม่คดขวาพ่อตารักแล้วมันแหงนขึ้นหน้าเนี่ยมึงคิดไอ้ตรงตามใครจะรักมันวะเนี่ยมันแหงนขึ้นอย่าไปดูถูกเขาครับทำไมอ่ะอันนี้ครับบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วมาดังๆเขาเลี้ยงข้าวเจ้าแล้วมึงจะเอาห่อข้าวกับสมอกกี้ไบต์มาทำไมว่าไปเลยไอ้ก็ได้ส่วนมากคนทำใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะเอาเราให้เอาละเอาละเริ่มละกูพูดถึงเรื่องกูนี่ไอ้ชิบหายคือว่าขาดหลังกูสัมภาษณ์เขาได้ไหมได้ได้ได้เอ้ยเอาคุณชื่ออะไรครับผมเอาที่ห้องเมื่อวันหรือห้องเมื่อคืนดีเจ้าเอานะครับจะเอาที่เรียกกลางวันหรือเรียกกลางคืนกูขอไอ้ตัวเล็กพึ่งให้มันแปลให้กูทีนะครับไอ้สันไปแปลกูคือเจ้าคนเหนือไอ้กองแปลไอ้น้องแปลทีวะไอ้กองแปลมาเดี๋ยวผมแปลน้องคนที่ไหนจ้ะเอาแปลสิก็น้องเป็นคนที่ไหนเจ้าเออเป็นคนเชียงรายด้วยกำเนิดเจ้า
แล้วไปเกิดที่ไหนเจ้าเกิดปังแง่เจ้าไปเกิดอย่างไฮโป้ไอ้ปังแง่มันน่ะได้ไฮโป้เลยน้องเจ้าผิวน้องนี่เนื้อนมไข่เนาะผู้หญิงเนื้อนมไข่เจ้าเนื้อนมไข่ยังไงฮะอันนี้เนื้ออันนี้นมอันนี้ไข่มิวไปเลยโหดูเขากำกดไอ้เหี้ยมือกันในกำดึกมือมีอยู่แค่นี้ยังไม่กำไอ้เนี่ยอะไรเนาะเสียผีเนาะยุบมือเสียไก่ยุบไหลเสียผีถ้าไอ้ยุบตุ๊ดตุ๊ดว่าเสียสักบาทคุณสายครับคุณสายครับฮะผมอยากจะให้คนนี้เนี่ยเขาร้องเพลงคู่กับคุณกระแตสักนิดได้ไหมครับได้ได้เขาพูดได้ไหมฮะได้ช่วยเป็นสื่อให้ผมทีเป็นล่ามให้หน่อยเป็นล่ามเลยเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวมันนำป้อมาให้กูมึงก็เก็บกลับกรุงเทพไปเลยเก็บใส่ถุงจะได้หลายป้อไงเออเอาไปไหนแล้วไปกูให้สัมภาษณ์ถึงมวดเก็บของก่อนเออไปอ่ะขยับไปใกล้ๆกับพ่องเนาะนั่นมีการดันมีการยู้เฮ้ยไม่คิดจะไปหาโป้อย่างพูดได้จะเลยไปไหนให้ร้องเพลงคู่เออกูอยากเป็นตัวเล็กหรืออะไรตัวเนี้ยทำไมอ่ะแต่งตัวแล้วยืนเฉยๆแล้วรับตังค์แล้วพวกกูเนี่ยหายากนะตัวแบบเนี้ยถามสิให้จะให้เขาร้องเพลงเนี่ยได้ไหมไม่ได้สารภูมิกันนี่เอาไปจนเขี้ยวอย่างนะแค่อย่างครับคนไกลเบอร์เก่าโอ้พี่ตาพันมันไหมพละพลกับพันมันโป่งอ่ะนี่เขาจ้างมึงมาด่าอย่างเดียวเลยเหรอพละพลกับพันผีเน่ากับลงผูว้ายแต่อะไรไทยเจ้าพละพลกับตายเจ้าคนไกลเบอร์เก่าทุกคนออกห่างเข้าห้างเดี๋ยวคันปล่อยคู่พระคู่นางคู่พระคู่นางจากบริษัทคนเมืองเลขอดเราจะทำเทพกันต่อไปชุด8ขึ้นบอลทุกอะไรนะโอ้โหเฮ้ยนักดนตรีเอ้ยนักร้องกิตติมศักดิ์กูอุตส่าห์ร้องเพลงพละพลแค่นี้มึงขึ้นไม่ถูกคนไกลเบอร์เก่าขึ้นใหม่ขออีกรอบเอาใหม่เอาใหม่หน่อยขอโทษครับขอโทษนะพี่ขอโทษนะครับสอนไม่จำท่านผู้เกียรติที่เคารพครับตั้งใจฟังให้เพราะอุ้ยขึ้นบอลฮูกเอาไงวะโอ้โหเขาจ้างมาเท่าไหร่เนี่ย คนเมืองเล็กขอดเนี่ยเฮียพจน์เนี่ยจ้างมาเล่นดนตรีเนี่ยเท่าไหร่นะ80เฮียพจน์มันบอก80ให้มัน80จริงๆได้วันเนี่ยไปแล้วโอ้โหแล้วกูจะได้เท่าไหร่แล้วเสือกนั่งเครื่องมาอีกมึงคนไกลเบอร์เก่าคนไกลเบอร์เก่าขออีกรอบอีกรอบทำไม่ได้ตอนนี้กูไปทำขาหมูพวกนี้มึงอ่ะพันโลแน่มาโจ34ฮาเนี่ยว่าอย่าซ้ำเด็ดขาดอย่าปล่อยนะมึงอย่าซ้ำเลยสงสารมันเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเพื่อนโอ้โหอันนี้ไม่เหม็นด้วยยังไปฝังใจก็เหม็นอีกเอาไปไหนนักร้องผมไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ห้องมันจะเพลินกูข้างหลังโอ้โหเป็นไรเป็นอะไรลื่นของมันลื่นของมันแปลออกไว้พรุ่งนี้ไปกูเลยนะกรุงเทพไปเดี๋ยวกูให้ไปขายติมบอลนี่อีกไหมครับนักร้องอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ไว้ใจได้อันนี้ได้ยังมีดังกว่านี้อีกพี่ตุ้มตามรู้จักทอมดันดีไหมโอ้ยอีตาทอมเพื่อนกูไปเจอฝรั่งเพื่อนกันเพชรบุรีวันนี้มาแล้วไอ้ทอมเนี่ยนะมาด้วยครับทำไมพี่พศจ้างมาเยอะนักวะพี่พศบอกอลังการทั้งทีงานสร้างต้องมายิ่งใหญ่หน่อยเหรอครับไอ้นั่นได้80แล้วกูเท่าไหร่ล่ะ106นี่วิ่งปักคองตลาดสำโรงแล้วไปใช้รถเมย์โถ่พบกับทอมดันดีมาสำหรับช่วงนี้พบกับทอมดันดีครับ
อย่างนี้ต้องตีเข่าครับตัวนี้แหละดีมากเลยเยี่ยมจัดไปเสียงไม่รู้ไม่รู้โจโก้ไม่รู้ไม่รู้กูก็ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจะเออไม่เอาไม่เอากูไม่เอาไม่ไรจะรู้เมื่อไรจะเอาวันนี้แหละไม่พูดดีๆอย่างนี้ต้องตีเขาโทษทีโทษทีโทษทีที่เป็นสีคนไม่เจ้าของก็โทษทีที่ไม่ที่ตาจองเขาเปล่าร้องว่าเขาโซ่สิงสิงโลกนี้ไม่เป็นหัวใจใครแน่นอนยิงไล่ใช้ร้อนหยอกย้อนปีกันปนโอ้ยตัวนี้หลอกเราคนกันเวียนวนเนี่ยตัวหางจะจึงเอาคนมาหลักเล่าสุขสำลันเย้าวิ่ง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 เอาแล้ววิ่ง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 ไปไปไปจองมองกันอยู่ได้ของใจลืมต่อพี่ของฉันมันแค่นี้แค่นี้มารักกันไหมเอา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 แน่ต้นรักเอา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 แน่ตัวสมปองน้องสมชายเออเออพอเราไม่เข้าใจกันอย่างนี้ต้องลาออกจะขอลาออกรู้แล้วรู้รอดไปโอ้ถ้าชอบเสียงปรบมือซะนิดนะครับจบซะทีเป็นเล่เลยนะครับเนี่ยร้องแต่คนตายไอ้จัดจากกันมาชื่อว่าไม่ล้างพอ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 แล้วพอช้ำใจแค่เพียงนี้ก่อนมึงมาทำไมเนี่ยอยากมีเมียคิดแล้วมันเพียหัวใจแล้วมึงยังอยู่กับเมียหรือเปล่าเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะยุยายุยาแล้วมึงเลิกกับเมียบ้านเดิมฉันอยู่อายุยาเข้าไม่ถูกไปไม่ถูกเลยบอกอายุยาแล้วเรียบร้อยเลยสวัสดีครับ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 โอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยคุณเป็นลูกครึ่งมากครับลูกครึ่งครับครึ่งควบลูกอ่ะไอ้บ้าไม่ใช่บอลหน้าผมอยู่นี่ครับอันนี้น้องชายผมครับน้องชายฮะครับผมอันนั้นสาขาย่อยสิท่าครับผมอยากดูสำนักงานใหญ่ไหมล่ะอยากสำนักปอปอแหมแกไม่รู้ดับชาวเหนือเขาเรียกอะไรรู้เปล่าไส้อั่วปลาจืนโอ้โหไส้อั่วยาวของมันนี่โอ้นักร้องคุณสุดยอดเลยนะครับผมไงฮะมีไหมเนี่ยมีในค่ายเฮียพอดเยอะไหมเนี่ยในค่ายเฮียพอดดีของเรานี่วันนี้เอาศิลปินมาอย่างเดียวเลยอ่าฮะแล้วไอ้สองป้อนี่อยู่ในเลขคอร์ดหรือเปล่าในเลขคอร์ดไอ้สองป้อนี่มันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะฮะพูดตรงๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับตาลายชิปเป๋งเลยใส่อะพองอันนี้ใส่แว่นหรือจานดาวเทียมวะน่ะมีนักร้องในสังกัดที่แบบเพราะๆและแบบว่าหล่อแบบอะไรที่มันเฟี้ยวๆมั้งมั้ยอันนี้สุดยอดครับใช่เอาแกปีนขึ้นไปลำพ่อมั้งสุดยอดไปปีนขึ้นไปทำไมรู้จักต้นมะพร้าวไอ้สันรู้จักไอ้มั้ยบอกถามรู้จักไอ้มั้ยรู้จักไอ้มั้ยโอ้ยรู้สิครับไอ้ที่เล่นอะไรนะที่ร้องกัน3คนไอ้เป๊กออฟไอเนี่ยอ้าวไอมาไอมาเขาย้ายค่ายมาอยู่คนเมืองแล้วเหรอครับผมแล้วเขามารับเชิญพี่ฉายาเรียกไอ้เหม็นไอ้เหม็นนะฮะมึงจะไปย้ำทำไมนักหนามันติดอยู่ไม่ใช่ตกลงใครถ่ายกันแน่พ่อแล้วเมียเขาเนี่ยลูกลูกใครถ่ายลูกก็จะกินนมฟ้าหมับนี่ก็ถ่ายรู้ว่าตากล้องถ่ายผิดด้วยไอ้กำลังอยู่ครับผมไอซ์สลันยูแต่งตัวแบบโอ้โหเท่ช่วงนี้พบกับไอซ์สลันยูแหมอยากชมอยากชมอเอามาดมเลยเอามาดมเลยเอามาดูเอามาดูครับไอซ์สลันยูเฮ้ยหลบไปหน่อยกูไม่มีที่ยิงหลบไปครับไอซ์สลันยูเจ้เสียงปรบมือให้กับคุณไอซ์เลยอะไรพี่อันเนี้ยไอ้คุณวิสันมาดิโอ้วิสันวิสันอาจจะไพเราะเลยคุณครับครับผมอยากจะชมไอ้เนี่ยครับไอ้ไอ้สลันอยู่ผมว่าไอ้เนี่ยไอ้สัตว์ไม่ด่าไอ้สงัดไอ้สนี่คิ้วมึงหรือสะพานพระรามเก้าถ้าเป็นเชียงใหม่เขาเรียกสะพานนวรัตน์เลยคิวครับบรรจงเขียนตั้งแต่ 5:00 น.เลยเนี่ยมึงไม่นอนกับกูเป็นเพราะอะไรเพราะมันเหม็นใช่ไหม
ย้ำทำไมเขาไม่รู้เรื่องกับเราคนดูทางบ้านนะครับพวกเราคุยเรื่องขนมปังขนมปังเน่าแล้วขนมปังเน่าฮะเย็นๆเอามาให้กินใช่รู้ว่าเน่าแล้วเสือไปดมหับเป้าโอ้โหทั่วเมืองเลยถ้าไม่ดมจะรู้ว่ามันเน่าหรือไงล่ะพ่อคุณเดี๋ยวนักร้องในสังกัดคุณมาแล้วโอ้ยยังไอ้นี่ตัวนี้นะถ้ากูมีม้วนหน้าแล้วกูจะเล่นตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอถามแป๊บขอถามไอ้ตัวนี้แป๊บได้ครับได้ครับมึงยืนทำอะไรเนี่ยฮัจจ์วงเนี่ยไอ้แปะกูฟังด้วยกูไม่รู้อ๋อถ้าของเราก็นวดละสนามหลวงอ่ะจักวงเนี่ยจักวงเนี่ยว่าอะไรไอ้ยาโจกระซิบว่าวสนามหลวงแบบนั้นที่เขาเคยชักกันใช่ไหมฮะครับโอ้โหเหมือนตัวไม่เย็นมากอะไรตัวอะไรไม่เย็นไอตัวสาหร่ายทะเลคุณก็พูดไปเรื่อยอย่ามาอำเลยเฮ้ยถ่ายรูปคู่เลยอ้าวถ่ายรูปคู่นี่จะเอาติดหน้าสมเมื่อไหร่ฮะเอ้าเขาถ่ายภาพนิ่งไม่ใช่เลยฮะถ่ายภาพนิ่งคุณพี่ถ่ายภาพนิ่งอ่ะภาพนิ่ง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 โอ้ไม่ต้องอ้าวภาพเคลื่อนไหวโอ้โหมีภาพนิ่งภาพเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเล่นฮาดีจริงๆเขาให้เท่าเดิมอ่ะมึงเหลือม้วนสองอีกไม่รู้ก็ภาพนิ่งลงยืนเฉยๆพัดม้วนสองไม่มีเหม็นไม่มีเหม็นนะโอเคจัดไปให้เสียเป็นคนอยุธยาเฮ้ยมึงบอกว่าเถอะอะไรอันนี้ไม่ใช่ตะดมรับรองได้เต็มเฮียพ้นเป็นคนใจดีอย่าอำมากอย่าอำมากโมโหตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทำไมลงจากรถทัวร์มาไม่มีใครไปรับทำไมให้ขึ้นรถเมย์ไอ้รถของแถวสีแดงมาบอกว่าจะมาดังๆที่ไหนบ้าแม่งพากูเข้าป่าเหวแล้วไม่บอกคนขับเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาบอกไงโอ้โหพี่นึกว่าตายนานแล้วไงพากูป่าเหวเฉยเลยความเซอร์เขาเองมาจากกรุงเทพรู้จักไปเหวเลยแค่นั้นเฉยเราไม่พอมันงงหนักอีกทำไมไปซื้อหวยเมื่อเช้าซื้อลอตเตอรี่14โอ้ออกอะไรฮะออกอะไรไม่ได้ออกแม่ค้าถามเลยถามว่าปลิ้นหรือเปล่าไอ้หวยอะไรปลิ้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะทำความเคารพแก๊กก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไม่รู้ปลิ้นหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่คนเชียงใหม่ภาษาเหนือเขาบอกว่ากลับหรือเปล่านี่มึงเหม็นคนเดียวมึงรู้ภาษาทุกอย่างเลยไม่รู้ไปเพิ่งมามึงรู้ทุกอย่างเลยพร้อมผมเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหมีทั้งปิ้นมีทั้งจักวงป่าเหวไอ้สัตว์ปีป่าเหวด้วยโอ้โหกูมานอนทั้งวันไม่มีเหม็นมันเรียนรู้เพราะอีเหม็นไม่น่าเลยบักญาติบอกเลยคุณไอสัตว์ครับไอสลันไอสลันอยู่นักเรียนมีบางท่านผู้เกียรติบางโตเขาอยากให้คุณไอร้องเพลงสักนิดหนึ่งได้ไหมครับให้ผมร้องเพลงครับผมร้องเพลงอะไรไม่ทราบถ่ายรูปไปก็เสียใจพี่ธรรมดาไปพี่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าบอกถ่ายรูปถ่ายรูปท่านี้เลยท่านี้เลยดีไอเหม็นเมื่อเช้าเลยใช่ไหมว่าโถเอ้ยจะเล่นยุทธหัตถีแหวนกูอยู่ไหนพี่เห็นอย่างนี้ครับทำไมครับดารานะครับเคยดูหนังของพี่มัมไหมเนี่ยฉลุยวาไรตี้วาไรตี้ผีฉลุยวาไรตี้ผีฉลุยคุณยังไม่ฟื้นใช่ไหมคุณพิสันถามเรื่องหนังถามผมนี่วาไรตี้เขาเล่นกับคุณมัมเล่นกับคุณมัมใช่บริการอะไรพวกนี้อ่ะตลกบ้านพ่องมากระซิบบนเวทีไม่ได้กระซิบรีบบอกตรงๆไอ้เฮียไม่ได้มาด้วยกันเราลงรถมาเนี่ยใช่อุตส่าห์ไม่ขึ้นเครื่องมาแล้วถูกต้องกล่าวว่าน้องเนี่ยจะขับรถแบบคันงามๆไปรับ BMW ยังน้อยนิกสันเผาลอยไอ้ชักขับมาครึ่งคันขับมาครึ่งทางชิบหายจังหวะขับมาครึ่งทางพอเลี้ยวโค้งปั๊บประตูแม่งเปิดเหตุการณ์นี้กูเจอด้วยแค่นั้นยังไม่พอทำไมมาเรื่อยๆแม่งเริ่มดังทั้งคันบึบสายพานไม่ใช่ใช้เชือกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมที่เคารพที่อยู่ดูทางบ้านอยู่เนี่ยครับจริงๆไม่ได้โม้ครับที่เนี่ยเขาดีหมดแล้วไอ้คนไปรับละกวนๆมากกวนยังไงพี่ถึงแล้วบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะตื่นไปรับพี่ไอ้เหินไอ้เหินกูนั่งรออยู่2ชั่วโมงไอ้เหินบอกถึงหรือยังครับพี่บอกตอนโทรได้อยู่สารพีอ๋อ
พอเข้าเชียงใหม่ปั๊บรถจอดปั๊บกูไม่เห็นไอ้เหิมเลยไอ้เหินเลยโทรถามบอกมายังเอ้าพี่ทำไมไม่บอกผมจะได้เอารถไปละไม่เป็นไรพี่ต้อยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเหินให้นั่งเครื่องเลยว่าไงฮะสารวัตรไอ้นี่เฮ้ยบุรีกลับกรุงเทพกูกูมีงานทุกวันเลยนี่เอาตัวนี้ก่อนทำไมฮะนี่เล่นวาไรตี้ผีฉลุยถูกต้องเขายิ้มได้3ระดับ 3x 3x เลยเหรอ x อุ้ยโกรธผมเห็นแล้วมันโทษยิ้ม 3x เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นอยากเห็นครับผม x ที่1ขอ x ที่1ไปมีท้องกรุณาไปอยู่ที่ข้างนอกนะครับทำไมฮะเดี๋ยวลูกออกมาจะเป็นสภาพแบบนี้อันนี้แอคที่หนึ่งแอคที่สองแอคที่สองเหมือนหยอดอมสีเหมือนอีเมนเมื่อเช้าเลยแอคที่เดียวไอที่ทำไม่ทำเหมือนว่ะทำไมได้ทำไมได้ทำใหม่ดิทำใหม่ดิแอคสองอะไรนะทำแบบเมื่อกี้ใหม่ดิแอคที่สองแอคที่สองแบบเมื่อกี้สองแอคที่สองแอคที่สองแอคที่สองนะครับแล้วผมเป็นเขาผมจะดมดมจะบ้าหรือไงปากนั่นไม่ใช่ติ่งหูคุณก็พูดไปเรื่อยเอ้าแอคที่สามแอคที่สามครับนี่แหละหลังจากที่เหม็นมันก็ปิดประตูเลยนี่ไม่ธรรมดาเขาได้ถึง 3x อ้าว 3x นี่เขาไปโชว์มาแล้วต่างประเทศไปถึงเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีไปแล้วแฟรงเฟิร์ตแฟรงเฟิร์ตฮัมบูร์กอะไรคนเรามันต้องรู้ดิการแสดงในคุณขึ้นเครื่องไปใช่แล้วใช่ไหมสวัสดิ์ไม่ใช่ปั๊บคนที่อยู่ที่นี่มันต้องมีธรรมดาโอ้ยจะคุยอีกนานไหมคุยนานดีกว่าจะเลี้ยวเข้าเหม็นหายใจไม่ออกเนี่ยกูตัวปูนะเว้ยรู้แล้วไงกูไม่ใช่ตัวยืนแบบนั้นหายใจไม่ออกเข้าใจมั้ยเฮียพอดเขาเห็นมั้ยเนี่ยอะไรนะเห็นมั้ยเนี่ยไอ้2ตัวยืนไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เดี๋ยวให้คุณไอ้สัตว์เนี่ยสลันไอ้สลันอยู่ฮะไอ้สลันอยู่ไอ้สลันอยู่ครับร้องเพลงคู่กับนักร้องสาวผมร้องเพลงอะไรหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้มั้ยร้องกับใครคุณสันครับคุณพิสันฮะคุณพิสันครับไม่ใช่มึงจะครับทำไมเวลาได้แล้วครับฮะเวลาได้ยังได้แล้วครับโอเคฮะโอเคครับตกลงอีนี่มันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำโอ้โหอะไรเป็นไงว้ายสุดยอดเป็นไงเขาเป็นผู้หญิงยุคใหม่มีไข่ยืนเยี่ยวด้วยเด็กโอ้โหถ้ากูได้อย่างนี้นะไอ้ถ่ายรูปถ้าสาวนาเกลือครับลองดูสักหนึ่งเพลง one two คนในยุทธยาชอบแล้วเกิดฮิต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 บ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวเดี๋ยวประธานโทษหยุดมันต่ำไปนะพี่มันไม่ต่ำหรอกทำไมมึงยังควานหาไม่ได้ควานนะบอกกับนักดนตรีเขาที่บานเทียบคีย์บอร์ดพ่อบานโอเคน่าจะได้บานบานพอแล้วเต็มหน้าเลยพ่อคุณเลยบานเดี๋ยวกูรู้แล้วนักร้องมึงไงชอบตีชิงทำไมนี่แหละตีถ้าอยุธยาแตกโอ้โหน้องสาวสุดยอดมากขอถามสักคำที่ขนตาเขาได้ขอตานี่นักร้องในค่ายเขานะค่ายอะไรฮะอยู่คนเมืองเล็กคอร์ดกูไปว่าเขาได้ยังไงจะบ้าให้ผมว่าได้ไงล่ะคนเรามันต้องใช่ไหมเดี๋ยวนี้หายตัวได้อยู่นี่อยู่นี่โอ้นี่มนต์เจ้าอาวาสครับผมเชิญอ้าวดูดาข้าวสวัสดีพร้อมไหมสวัสดีโอ้โหขนจะกระแทกมันยาวมากบ้านของพี่ทำนาปลูกข้าวทุกเดือน
านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อไปอย่างเจ้าทำไมไม่ร้องเอ้าห้องตอนไหนอะเจ้าพอผู้ชายร้องนี่ผู้หญิงงับเลยอ๋องับเลยรับรับเลยห้องตอนไหนเจ้าร้องไม่ได้วะงั้นเถอะบ่ได้เจ้าฟังเขาฟังเขาผู้ชายร้องมานะผู้หญิงรับไปน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไว้ซื้อข้าวกินไปไหมยังไปประธานโทษเอาแค่ตอแหลพออย่าถึงดอกทองเลยน้องเอ้ยแสบแก้วหมดแล้วไอ้บอกน้องอีได้ก้าจ้าเอาไปเจ้านู่นนะครับบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือเยี่ยมอย่างนี้แหละขายเกลือพุทธข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬสินธุ์น้องก็ทำนาเกลือขายเกลือพุทธข้าวกินอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือโอ้ยโอ้ยอีไก่ทองอะไรอะไรอีไก่ทองเย็ดเข้โอ้โหไอ้เมื่อกี้ไอ้บอกว่าไรเจ้าทำไมร้องวนอยู่ท่อนเดียวเลยอ่ะไอ้บอกท่อนเดียวบอจิกาเออผมตามไปไหนเฮ้ยไอ้สารปล่อยกูอยู่คนเดียวเลยแค่กูแต่งหน้ากูก็วังเวงตัวเองอยู่แล้วอ่ะไอ้จ้างมาเอาอยู่ได้โอ้ยนี่หายไปไหนกันกลัวทำไมเรากลัวตัวเองเสือกติ๊กซิโร่ผมเอาเข่งไปจับไอ้ตัวป้อก็ว่าเห็นวิ่งไปวิ่งมาไอ้ตัวป้อหายไปแล้วอ่ะคงสนุกสนานกันนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยเดี๋ยวเราพบเราอีกช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งอันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็นชุด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 นะครับเป็นชุดนะครับก็คิดว่าสนุกสนานยิ้มบ้างก็ดีครับหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสศิลปินก็คือศิลปะครับแม้แต่กองขยะมองดีๆยังมีศิลป์ถ้าพวกท่านเห็นพวกเราไปเศษดินครับแล้วเมื่อไหร่จะมีศิลปินให้ชมใช่ครับเหนื่อยเนี่ยวิ่งเหนื่อยจ้างมาผู้วิ่งอย่างเดียวเหนื่อยเจริงไม่เคยเหนื่อยอย่างนี้เลยเหนื่อยอ้าวผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับกับทีมงานคนเมืองซุปเปอร์โชว์และพี่ตูมตามเชิญยิ้มครับสวัสดีครับพูดดีครับ